ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกกูนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเล่นการ์ดโปเกมอนกันซึ่งวันนี้พิเศษเลยคือพี่หนึ่งจะมาสอนเล่นการ์ดโปเกมอนแบบเบสิกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นหรือว่าใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยดูคลิปนี้น่าจะจบในคลิปเดียวเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการอธิบายว่าการ์ดโปเกมอนคืออะไรโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับคือการ์ดเกมที่จำลองการแบทเทิลของเหล่าเทรนเนอร์เพื่อชิงชัยชนะนั่นเองครับผมโอเคเรามาดูกันว่าการ์ดในแต่ละใบของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่1ครับคือการ์ดโปเกมอนการ์ดโปเกมอนจะมีทั้งหมด2แบบหลักๆก็คือการ์ดโปเกมอนที่เป็นร่างพื้นฐานและการ์ดโปเกมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการนะครับผมซึ่งโปเกมอนพื้นฐานนี่จะมีคำว่าพื้นฐานอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับผมอันนี้อยู่ข้างบนนี้นี่คือโปเกมอนพื้นฐานครับส่วนโปเกมอนวิวัฒนาการจะมีคำว่าร่าง1ร่าง2ซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะบอกว่าร่างก่อนวิวัฒนาการของเขาอ่ะจะเป็นตัวไหนนั่นคือโปเกมอนวิวัฒนาการนั่นเองครับต่อมาเป็นการ์ดเทรนเนอร์ครับผมการ์ดเทรนเนอร์จะมีทั้งหมด4แบบครับการ์ดเทรนเนอร์แบบที่1คือการ์ดซัพพอร์ตการ์ดซัพพอร์ตจะมีคำว่าซัพพอร์ตอยู่ด้านขวาบนนั่นเองครับต่อมาเป็นการ์ดไอเทมครับการ์ดไอเทมก็จะมีคำว่าไอเทมอยู่ขวาบนเช่นกันครับต่อมาเป็นการ์ดไอเทมติดโปเกมอนจะมีคำว่าไอเทมอยู่ที่ขวาบนครับแต่จะมีคำอธิบายตรงนี้ว่าไอเทมติดโปเกมอนครับต่อมาครับคือการ์ดสเตเดียมครับนี่การ์ดสเตเดียมเนี่ยจะมีคำว่าสเตเดียมสีเขียวอยู่ด้านขวาบนเช่นกันครับต่อมานะครับการ์ดแบบที่3ครับนั่นก็คือการ์ดพลังงานพลังงานนะครับผมจะมีทั้งหมด2แบบครับนั่นก็คือพลังงานพื้นฐานและพลังงานพิเศษนั่นเองครับเราทำความรู้จักกันแล้วว่าในการ์ดโปเกมอนทั้งหมดมีอะไรบ้างเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าการ์ดแต่ละใบมีความสำคัญอะไรนะฮะการ์ดโปเกมอนครับการ์ดโปเกมอนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีข้อมูลต่างๆบอกอยู่นะครับซึ่งซ้ายบนจะบอกล่างของเขาอย่างเช่นเจ้าโดกัสตัวนี้ซ้ายบนบอกว่าพื้นฐานแปลว่าตัวนี้คือโปเกมอนพื้นฐานครับถัดมาคือชื่อของโปเกมอนครับและถัดมาอีกเป็นตัวเลขครับที่มีคำว่า HP นั่นก็คือจำนวนเลือดของเขานั่นเองครับจะสังเกตว่าเลือดของเขาเนี่ยจะเท่ากับ60ครับถัดมาอีกครับคือประเภทของโปเกมอนครับเจ้าโดกาตัวนี้คือประเภทความมืดนั่นเองฮะต่อมาเป็นรูปของโปเกมอนนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างอีกนะครับจะเป็นท่าต่อสู้ครับท่าต่อสู้เนี่ยจะประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆครับอย่างแรกคือพลังงานที่ต้องการครับจะเห็นว่าเจ้าโดกาตัวนี้ถ้าปลุกพลังเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้พลังงานความมืด1รูปครับต่อมาเป็นชื่อของท่าครับนั่นก็คือปลุกพลังครับส่วนถัดมานั่นก็คือค่าพลังโจมตีครับจะอยู่ด้านนี้บางตัวเนี่ยจะไม่มีค่าพลังโจมตีนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นโดกาตัวเนี่ยจะไม่มีค่าพลังโจมตีแต่ว่าเจ้าดักไลวีตัวเนี้ยจะเห็นว่าจะมีพลังโจมตีอยู่ส่วนที่4ของท่าต่อสู้ครับคือเอฟเฟคครับเอฟเฟคเนี่ยมันจะเป็นคำอธิบายอยู่ด้านล่างนะฮะแบบนี้เอฟเฟคด้านล่างเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่ละท่าต่อสู้นะครับเราต้องอ่านเอฟเฟคให้ดีนะโอเคต่อมาเราดูในส่วนข้างล่างนะครับมันจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือเจ้าโดกาตัวนี้แพ้ต่อสู้นะครับผมซึ่งจะเขียนว่าแพ้ต่อสู้คูณ2นั่นหมายความว่าถ้าโดนดาเมจจากโปเกมอนประเภทต่อสู้เนี่ยดาเมจที่ได้รับมันนั้นจะคูณ2นั่นเองครับต่อมาครับคือความต้านทานครับความต้านทานเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าโปเกมอนบางตัวจะมีความต้านทานลบ20ลบ30อะไรก็ว่าไปนะฮะต่อมาคือค่าหนีครับค่าหนีจะบอกว่าโปเกมอนตัวนี้เมื่ออยู่บนตำแหน่งต่อสู้แล้วและต้องการจะหนีลงมาในตำแหน่งเบนเนี่ยจะต้องใช้ค่าหนีเท่าไหร่นั่นเองครับโอเคต่อมานะครับมาดูที่โปเกมอนวิวัฒนาการกันบ้างนี่ก็จะมีร่างหนึ่งอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันยกเว้นโปเกมอนบางตัวครับที่จะมีความสามารถความสามารถเนี่ยจะเป็นเทคสีแดงอยู่ตรงนี้ครับความสามารถของโปเกมอนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆครับคือความสามารถที่แอคทีฟตลอดเวลาและความสามารถที่สั่งใช้งานนั่นเองครับในส่วนของโปเกมอนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเรามาดูในการ์ดในส่วนของการ์ดเทรนเนอร์บ้างการ์ดเทรนเนอร์นะครับประเภทที่1ก็คือการ์ดซัพพอร์ตครับการ์ดซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่สำหรับไว้ช่วยในการเล่นหรือว่าเอาไว้ช่วยเติมมือไว้ช่วยจั่วไว้ช่วยดึงโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาเอฟเฟกต์ก็จะค่อนข้างที่จะดีมีความสำคัญต่อเกมพอสมควรครับการ์ดซัพพอร์ตเนี่ยจะมีกฎอยู่แค่อย่างเดียวครับคือใน1เทิร์นนั้นจะสามารถใช้ได้เพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับสมมติว่าในเทิร์นนี้เราใช้งานวิเศษศาสตราจารย์ไปแล้วเราจะไม่สามารถใช้คำสั่งบอสได้เป็นใบที่2นะครับอันนี้คือผิดกฎครับโอเค
อันนี้คือตัวอย่างของการ์ดซัพพอร์ตครับการ์ดไอเทมเป็นการ์ดที่จะช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็เอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นการ์ดซัพพอร์ตนะการ์ดไอเทมเนี่ยจะมีหลากหลายมากมายเลยและความพิเศษของเขาคือสามารถใช้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นนั้นๆการ์ดไอเทมบางใบสามารถใช้ได้เลยครับการ์ดไอเทมบางใบต้องจ่ายค่าคอร์สอย่างเช่นไฮเปอร์บอลใบนี้ครับเขาบอกว่าจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบนั่นเองครับถึงจะใช้ไฮเปอร์บอลได้เอฟเฟกต์ของไฮเปอร์บอลคือสามารถหยิบโปเกมอนในสำหรับการ์ดฝ่ายเราตามที่เราชอบขึ้นมือได้เลยซึ่งเป็นการ์ดที่ค่อนข้างเก่งครับแล้วก็ต้องใช้ค่าคอร์สค่อนข้างสูงครับต่อมาคือไอเทมติดโปเกมอนครับไอเทมติดโปเกมอนเนี่ยเป็นการ์ดไอเทมประเภทหนึ่งครับสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเราแต่ว่าโปเกมอน1ตัวจะสามารถติดการ์ดไอเทมติดโปเกมอนได้เพียง1ใบเท่านั้นและถ้าหมดสภาพการ์ดไอเทมจะตกลงไปในตำแหน่งทิ้งการ์ดพร้อมกับโปเกมอนนะครับผมต่อมาเป็นการ์ดสเตเดียมครับการ์ดสเตเดียมเนี่ยจะถูกใช้และไม่ทิ้งนะครับการ์ดสเตเดียมเนี่ยเมื่อถูกใช้แล้วจะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งสเตเดียมครับและการ์ดสเตเดียมเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าพี่1จะเป็นคนลงหรือว่าฝ่ายตรงข้ามของพี่1จะเป็นคนลงทั้ง2ฝ่ายจะสามารถใช้ได้ครับซึ่งการ์ดสเตเดียมเนี่ยจะมีความพิเศษคือเราสามารถวางได้เพียง1เทิร์น1ครั้งเท่านั้นและต้องชื่อไม่ซ้ำกับสเตเดียมที่วางอยู่ก่อนแล้วระวังสเตเดียมเสาโปเกสต็อปอยู่แล้วนะครับผมในเทิร์นฝ่ายเราไม่สามารถวางเสาโปเกสต็อปทับไปได้หรือในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถวางการ์ดสเตเดียมเสาโปเกสต็อปลงมาทับเราได้เช่นกันครับเพราะว่าถือว่าเป็นชื่อเดียวกันนั่นเองต่อมานะครับผมเป็นการ์ดพลังงานครับการ์ดพลังงานจะมี2แบบนั่นเองนั่นก็คือแบบที่1เป็นการ์ดพลังงานพื้นฐานครับการ์ดพลังงานพื้นฐานจะสังเกตว่าจะมีเป็นสีแบบนี้ซึ่งสีเนี่ยจะบ่งบอกประเภทของการ์ดพลังงานนั้นๆอย่างเช่นใบนี้ครับเป็นสีดำจะเป็นการ์ดพลังงานความมืด นั่นเองครับต่อมาเป็นการ์ดพลังงานพิเศษครับการ์ดพลังงานพิเศษเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเอฟเฟกต์มากๆเลยนะครับการ์ดพลังงานพิเศษบางใบนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วแต่ใครจะใช้นะใครเจอการ์ดพลังงานใบไหนก็ลองเช็คตรวจเช็คดีๆว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้มันเหมาะกับเด็กเราหรือเปล่าการ์ดใบนี้มันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับเวลาเราใส่เด็กโอเคในที่สุดก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับการ อธิบายการ์ดที่อยู่ในโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมครับต่อมาเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าโอเคในการเริ่มเล่นครับเราจะกล่าวทักทายฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำการเริ่มเล่นการ์ดโปเกมอนกันนะครับผมซึ่งขั้นตอนมันจะมีดังนี้นะครับอันดับที่1ครับเรากล่าวทักทายฝ่ายตรงข้ามก่อนพอเราทักทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเราจะหาผู้เล่นที่เริ่มก่อนครับวิธีการหาผู้เล่นที่เริ่มก่อนนะครับจะมีทั้งหมดนั่นจะมี3วิธีที่พี่หนึ่งจะแนะนำนะครับวิธีที่1นะครับผมคือการเป่ายิงฉุบแบบง่ายๆเลยเป่ายิงฉุบอย่างนี้เลยวิธีที่2ครับคือการทอยเหรียญให้ฝ่ายตรงข้ามทายว่าจะเป็นหัวหรือก้อยนะครับผมแล้วเราก็ดีสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเราทายว่าหัวนะเราก็ดีปุ๊บพอเราดีออกเป็นก้อยปั๊บเราจะได้เป็นคนเลือกครับว่าเราจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังนั่นเองครับโอเคต่อมาครับคือการทอยลูกเต๋าสมมติว่าลูกเต๋าเรามี2ลูกอย่างนี้เราจะทำการทอยหาตัวเลขที่มากกว่าสมมติว่าพี่หนึ่งเป็นคนทอยก่อนพี่หนึ่งทอยก่อนแล้วปุ๊บทอยมาเนี่ยได้6ใช่ป่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามทอยมาปุ๊บได้8อย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามจะได้เลือกว่าเขาจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังนั่นเองครับอันดับต่อมาคือเราจะเปิดการ์ด7ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราเรามาทำการเปิดการ์ด7ใบเลยปุ๊บเราจะทำแบบนี้ครับ7ใบมาแล้วก็เอามาดูปุ๊บพอดูเสร็จแล้วปั๊บเราหาโปเกมอนพื้นฐานที่อยู่ใน7ใบนี้มาวางบนตำแหน่งต่อสู้แบบกว้างแบบนี้ครับนี่แบบนี้ถ้าไม่มีโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้แบบนี้นะครับหรือว่าไม่มีโปเกมอนพื้นฐานเนี่ยเราจะเอานำการ์ดทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าสำรับสับการ์ดและเริ่มจวใหม่7ใบนะครับผมเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจะเจอโปเกมอนพื้นฐานนะครับผมแต่อย่าลืมข้อนึงนะครับเมื่อเราไม่เจอโปเกมอนพื้นฐานในมือเนี่ยเราจะทำการนำการ์ดกลับเข้าไปในเด็กเนี่ยเราต้องให้ฝ่ายตรงข้ามดูก่อนนะว่าเอ้ยอันนี้นะเราไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเรามีแต่เราไม่ชอบมือของเราเนี่ยแล้วเราไปสับเนี่ยทำไม่ได้นะครับผมทำไม่ได้เลยโอเคเมื่อเราได้โปเกมอนพื้นฐานบนตำแหน่งต่อสู้แล้วเราจะนำการ์ด6ใบจากบนสำรับฝ่ายเราเนี่ยมาวางบนที่ตำแหน่งการ์ดรางวัลนั่นเองครับผมมาวางปุ๊บการ์ดรางวัลเนี่ยสำคัญยังไงการ์ดรางวัลเนี่ยจะสำคัญตรงที่เราจะสามารถวัดผลแพ้ชนะกันด้วยใครสามารถหยิบการ์ดรางวัลจากตำแหน่งการ์ดรางวัลฝ่ายเราหมดคนแรกเป็นฝ่ายชนะและการหยิบการ์ดรางวัลเนี่ยต้องทำยังไงการหยิบการ์ดรางวัลนะครับคือเราสามารถทำให้โปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งต่อสู้หรือว่าอยู่ตำแหน่งเบนช์เนี่ยหมดสภาพเราจะได้การ์ดรางวัล1ใบ
การทำให้โปเกมอนบนฝ่ายตรงข้ามหมดสภาพเนี่ยตัวนับดาเมจบนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเท่ากันหรือมากกว่าเลือดของโปเกมอนนั้นๆโปเกมอนนั้นก็จะหมดสภาพแล้วจะตกลงตำแหน่งทิ้งการ์ดพร้อมการ์ดที่ติดอยู่ทั้งหมดนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ตำแหน่งการรางวัลแล้วเราก็มาดูต่อว่าบนมือเนี่ยเรามีโปเกมอนพื้นฐานอีกหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ทำการจบการเซตอัพแล้วก็จะเริ่มเล่นนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เซตอัพทั้งคู่เรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นพี่หนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนิโกเดี๋ยวป้าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมเรามาทำการเล่นการ์ดโปเกมอนกันเลยมาอันดับแรกเลยคือเปิดการ์ดปุ๊บป้าเปิดเป็นการ์ดไฟเยอร์ครับนิโกเป็นอาร์ซีอุสบีโอเคเข้าเทิร์นป้าครับเมื่อเข้าเทิร์นนะอย่าลืมจั่วการ์ดหนึ่งใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราปุ๊บเมื่อจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วนะครับผมเราจะสามารถทำได้ดังนี้ครับแบบอย่างที่หนึ่งครับเราสามารถติดพลังงานไปที่โปเกมอนได้ซึ่งตอนนี้ในมือพี่หนึ่งไม่มีพลังงานอยู่นะครับผมอย่างที่สองครับคือการเล่นการ์ดเทรนเนอร์ซึ่งการ์ดเทรนเนอร์ในมือพี่หนึ่งเต็มไปหมดเลยแต่ว่าฝ่ายที่เล่นก่อนเนี่ยจะไม่สามารถเล่นการ์ดซัพพอร์ตได้นะครับผมอันนี้คือข้อจำกัดของผู้เล่นที่เริ่มก่อนนะครับมาต่อมาพี่หนึ่งจะขอเล่นการ์ดเทรนเนอร์ครับพี่หนึ่งขอวางสเตเดียมครับโปเกสต็อปลงไปที่ตำแหน่งสเตเดียมครับและพี่หนึ่งขอใช้รองเท้าเดินป่าครับรองเท้าเดินป่าเขาบอกว่าดูการ์ดหนึ่งใบจากนักสำรับครับถ้าเกิดเป็นการ์ดที่ชอบเอาขึ้นมือได้เลยโอเคเรียบร้อยและพี่หนึ่งก็จะขอใช้เป็นไฮเปอร์บอลครับไฮเปอร์บอลบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยเราต้องทิ้งการ์ดในมือ2ใบพี่หนึ่งขอทิ้งเป็นบาตาโดการ์ดครับแล้วก็เป็นเข็มขัดแห่งความแน่วแน่ครับทิ้งลงไปพอทิ้งเสร็จแล้วปั๊บพี่หนึ่งก็จะหาการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบจากในสำรับนะหาที่ชอบเลยปึ๊บ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 พี่หนึ่งขอหยิบเป็นดาร์คไลวีครับเมื่อได้โปเกมอนแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามดูนี่นะครับดาร์คไลวีโอเคพอได้ดาร์คไลวีปั๊บเราก็สับการ์ดครับทุกครั้งที่เราเสิร์ชการ์ดในเด็กแล้วเอฟเฟกต์นั้นเอฟเฟกต์จะเจาะจงการ์ดที่หยิบขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำการ์ดใบนั้นให้กับฝ่ายตรงข้ามดูด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ปึ๊บพอสับการ์ดแล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งสำรับเหมือนเดิมแล้วก็นำการ์ดโปเกมอนนี้ขึ้นมือพี่หนึ่งขอวางโปเกมอนบนเบนซ์อีกหนึ่งตัวครับตำแหน่งเบนซ์เนี่ยเราจะสามารถวางได้ทั้งหมด5ตัวเลยนะครับผมซึ่งใน5ตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นโปเกมอนพื้นฐานนะที่ต้องวางอยู่ก่อนก่อนที่จะวิวัฒนาการพี่หนึ่งขอติดพลังงาน1ใบไปที่ดาร์คไลวีครับแล้วเรามาดูว่าในมือเนี่ยเราสามารถเล่นต่อได้ไหมในเทิร์นแรกของผู้เล่นที่เริ่มก่อนจะไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้และไม่สามารถใช้ซัพพอร์ตได้แต่พี่หนึ่งยังไม่ได้ใช้การ์ดสเตเดียมสเตเดียมสาวโปเกสต็อปบอกว่าเปิดการ์ด3ใบบนเป็นไอเทมนำขึ้นมือถ้าไม่ใช่ไอเทมให้ลงตำแหน่งทิ้งการ์ดขอใช้โปเกสต็อปครับดู3ใบบึ๊ดได้ไอเทม1ใบและพลังงาน2ใบจะตกลงตำแหน่งทิ้งการ์ดครับแบบนี้โอเคตอนนี้พี่หนึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วครับเข้าเทิร์นเนโกครับเนโกจั่วการ์ด1ใบครับปึ๊บโอเคแล้วก็ดูว่าจะเล่นอะไรเนโกใช้เป็นควิดบอลครับควิดบอลบอกว่าจะต้องทิ้งการ์ดในมือ1ใบเนโกเลือกเป็นทิ้งเป็นกิลาติน่าวีสตาร์ลงไปตำแหน่งทิ้งการ์ดครับแล้วก็เนโกจะเซิร์ชครับโปเกมอน1ใบขึ้นมือครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการเสิร์ชนะครับผมควิดบอลเนี่ยเขาจะสามารถเสิร์ชการ์ดโปเกมอนพื้นฐาน1ใบขึ้นมือได้เลยเนโกเลือกเป็นกิลาติน่าวีครับแล้วก็ให้พี่หนึ่งดูนี่นะแล้วก็ทำการสับการ์ดครับในโกก็จะนำกิลาติน่าขึ้นมือขึ้นมือก่อนนะครับผมต่อมานะครับในโกจะสามารถติดการ์ดพลังงานก็ได้วางโปเกมอนบนเบนก็ได้เล่นการ์ดเทรนเนอร์ก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดเลยครับในโกวางไปกิลาติน่าวีไว้บนตำแหน่งเบนนะครับแล้วก็จะสามารถติดพลังงานได้สามารถเล่นการ์ดเทรนเนอร์ได้นะครับเล่นการ์ดซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับผมเนโกขอจบเทิร์นเลยนะครับเข้าเทิร์นของพี่หนึ่งครับปึ๊บพี่หนึ่งนะครับขอวิวัฒนาการครับดาร์คไลวีเป็นดาร์คไลวีสตาร์ครับการวิวัฒนาการนั้นเราจะต้องวางโปเกมอนอยู่แล้ว1เทิร์นซึ่งพี่หนึ่งวางดาร์คไลวีเอาไว้แล้ว1เทิร์นในเทิร์นที่แล้ว
พอมีการ์ดดักไรบีสตาร์ในมือสามารถวิวัฒนาการได้เลยนะครับผมโอเคต่อมาครับพี่หนึ่งขอใช้เป็นควิดบอลครับทิ้งโดการ์ดครับควิดบอลหาพลังงานควิดบอลนะครับหาโปเกมอนพื้นฐาน1ใบจากตำแหน่งสำหรับการ์ดฝ่ายเราขึ้นมือได้เลยพี่หนึ่งขอเลือกเป็นคอแบทวีครับทีนี้พี่หนึ่งขอใช้วางคอแบทวีไว้ที่เบนซ์ครับขอใช้ความสามารถครับความสามารถของคอแบทวีครับในเอชเชดบอกว่าจั่วการ์ดให้ในมือครบ6ใบพึ่งพี่หนึ่งมีมือทั้งหมด1ใบจะสามารถจั่วการ์ดได้5ใบนี้คือความสามารถโปเกมอนในรูปแบบของสั่งใช้งานนั่นเองครับโอเค1 2 3 4 5โอเคครับตอนนี้พี่หนึ่งมีการ์ดในมือทั้งหมด6ใบเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่หนึ่งจะขอใช้เป็นการ์ดคันเบ็ดธรรมดาครับคันเบ็ดธรรมดาบอกว่าเลือกพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด2ใบหรือโปเกมอนได้สูงสุด2ใบกลับเข้าสำรับครับพี่หนึ่งเลือกเป็น2ใบนี้ครับแล้วพี่หนึ่งก็เลือกเป็นพลังงานพื้นฐาน1ใบครับกลับเข้าไปครับแล้วก็สับการ์ดทุกครั้งมีการที่มีการเอาการ์ดกลับเข้าไปหรือว่าการนำการ์ดออกมาจากสำรับเนี่ยเราจะต้องสับการ์ดเสมอเนาะโอเคสับการ์ดเรียบร้อยครับพี่หนึ่งก็จะใช้เป็นวิดบอลครับทิ้งเป็นโคแบทวีครับนี่มีโคแบทในมือ2ใบใช้ควิดบอลนะแล้วพี่หนึ่งก็เลือกเป็นพลังเลือกเป็นโปเกมอนพื้นฐานขึ้นมาเป็นการ่าไฟเยอร์ครับโอเควางเป็นการ่าไฟเยอร์ไว้ที่ตำแหน่งเบนอีก1ตัวครับการ่าไฟเยอร์ครับใช้ความสามารถครับความสามารถปีกแห่งเปรย์เพลินดูร้ายครับจะสามารถนำพลังงานพื้นฐาน1ใบจากตำแหน่งคิงการ์ดไฟเราเนี่ยที่เป็นความมืดนะมาติดที่ตัวมันได้อันนี้คือความสามารถของโปเกมอนในรูปแบบของการสั่งใช้งานครับและต่อมาครับพี่หนึ่งก็จะใช้เป็นควิดบอลทิ้งงานวิจัยศาสตราจารย์ครับเลือกโปเกมอนอีกหนึ่งใบขึ้นมาเป็นดักไลวีครับโอเคตอนนี้ในตำแหน่งเบนก็จะมีทั้งหมด4ตัวแล้วนะแล้วพี่หนึ่งขอใช้เป็นงานวิจัยศาสตราจารย์ครับตอนนี้งานวิจัยศาสตราจารย์บอกว่าทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือครับจากนั้นจั่ว7ใบในกรณีนี้พี่หนึ่งไม่มีการ์ดในมือสามารถจั่ว7ใบได้เลย1 2 3 4 5 6 7โอเคมี7ใบในมือแล้วครับตอนนี้เรามีการ์ดทั้งหมด7ใบในมือแล้วต่อมาพี่หนึ่งขอใช้สับโปเกสต็อปครับเหมือนเดิมเลย1 2 3ได้ไอเทม1ใบนอกนั้นทิ้งนะครับผมโอเคตอนนี้พี่หนึ่งไม่สามารถทำอะไรได้แล้วพี่หนึ่งก็สามารถวางบนเบนได้อีก1ตัวตอนนี้เบนพี่หนึ่งเต็มแล้วไม่สามารถวางโปเกมอนได้อีกแล้วครับซึ่งพี่หนึ่งลงมาไม่ได้ติดพลังงานจากมือไม่ได้พี่หนึ่งก็ขอจบเทิร์นครับต่อมาเป็นตาไนโกครับผมอันนี้ฝั่งทั้งฝั่งคอนเนโกจะสามารถวิวัฒนาการได้แล้วนะครับนี่อย่างนี้ครับสามารถวิวัฒนาการได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถเล่นการ์ดอื่นๆได้อีกนะครับโอเคเราเป็นโคแบทวีครับใช้ความสามารถไดเอ็กเชดเช่นกันครับจั่วให้แกนั้นมือครบ6ในกล่องมี4จั่วมาอีก2โอเคในกล่องติดการ์ดพลังงานไปที่อาชิกุสวีครับมาดูกันว่าในกล่องจะใช้อะไรอีกครับในกรณีเนี้ยที่เราอยู่ในยุค V Star เนี่ยเราจะสามารถใช้ถ้า V Star ได้เพียงคนละ1ครั้งเท่านั้นนะในโกใช้เป็นไฮเปอร์บอลครับทิ้งเป็นบิดารุแล้วก็เป็นคีบานาครับเพราะว่าไฮเปอร์บอลต้องการการ์ดในการใช้ค่าคอร์ส2ใบในโกก็จะหาโปเกมอนอะไรก็ได้นะจากในสำรับการ์ดในโกเนี่ยขึ้นมือได้เลยในโกเรียกเป็นพิกาจูบินขึ้นมาครับต่อมาครับดูซิว่าในโกจะทำอะไรต่อวางพิกาจูบินขึ้นไว้บนเบนครับตอนนี้บนเบนในโกใช้ได้วางได้อีก2ตัวในโกขอจบเทิร์นครับเพราะว่ายังไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้ได้นะครับผมเข้าเทิร์นของพี่หนึ่งครับจัวครับตอนนี้พี่หนึ่งก็ไม่สามารถลงมาจากตำแหน่งต่อสู้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่สามารถหนีได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีการไอเทมที่จะสลับขึ้นไปพี่หนึ่งวิวัฒนาการครับเป็นมาตาโดกัสครับแล้วก็ขอใช้เป็นโปเกสต็อปครับเลือก3ใบมาดูปุ๊บสองใบนี้เป็นการซัพพอร์ตกับการไอเทมถูกทิ้งนะครับผมส่วนการพลังงานถูกทิ้งนะครับการไอเทมขึ้นมือพี่หนึ่งขอใช้รองเท้าครับดู1ใบไม่ชอบทิ้งใบขึ้นมือโอเคตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกันพี่หนึ่งขอประกาศจบเทิร์นครับ
แล้วเธอนายโกโอตอนนี้ยืนจ้องกันนานมากแล้วใช้งานแวะศาสตราจารย์ครับนี่นายโกทิ้งการ์ดหมดมือเลยแล้วก็จั่วการ์ดมาใหม่7ใบโหโง่เดี๋ยวทีนี้ดอโอเคมาดูกันว่านายโกจะใช้การ์ดอะไรตอนนี้นายโกยังไม่ได้ใช้ V Star นะครับผมติดได้โอเคปึ๊บตอนนี้นายโกก็ติดพลังงานเพิ่มนะครับผมแล้วก็ติดเป็นผ้าคาดเป็นเข็มขัดแห่งความแน่ๆเพิ่มอีก1ใบนายโกสั่งใช้ท่าโจมตีครับบอกว่าTrinity Nova ครับจะโจมตีทั้งหมด200ดาเมจแต่ว่าในโกติดพลังงานดับเบิ้ลเทอร์โบเนี่ยดับเบิ้ลเทอร์โบเขาบอกว่าจะลดดาเมจให้กับโปเกมอนตัวเนี้ย40ก็จะเหลือเป็น160ดาเมจครับไอภาคไอเข็มขัดคอนแน่นๆเนี่ยจะไม่ทำงานต่อเมื่อจะไม่ทำงานเมื่อโจมตีใส่โปเกมอนที่ไม่ใช่โปเกมอน V หรือV Max หรือ V Star นะครับผมก็จะโจมตีมา200มา140ก็หมดสภาพครับแต่ว่าท่านี้จะมีเอฟเฟคครับจะสามารถนำการพลังงานพื้นฐานจากสำหรับการไฟเราได้สุดๆ3ใบมาติดโปเกมอน V บนกระดานเราตามชอบเลยโอเคนี้ที่1หมดสภาพครับเนโกก็จะทำเอฟเฟคของท่าต่อสู้ก่อนโอเคก็จะเลือกพลังงานพื้นฐานมา3ใบเป็นพลังจิต2แล้วเป็นพืช1ครับทีนี้เนโกก็จะสามารถติดให้กับโปเกมอน V ได้ตามชอบด้วยเอฟเฟคของท่าต่อสู้ครับเนโกเลือกที่จะติดให้กับกิลาติน่า3ใบเลยนะครับและทีเนี้ยโปเกมอนของพี่1หมดสภาพเนี่ยเนโกจะสามารถหยิบการ์ดรางวัลได้1ใบโอเคหลังจากนั้นพี่1ก็สามารถนำโปเกมอนของเรา1ตัวมาวางบนตำแหน่งต่อสู้จากบนเบนช์นะครับผมโอเคเราก็จะเล่นแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนเราสามารถหยิบการ์ดรางวัลได้จนหมดนั่นเองครับผมก็ก็ถือว่าเป็นการจบการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมไว้ประมาณนี้เลยนะครับผมการวัดผลแพ้ชนะของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจะมีทั้งหมด3แบบครับแบบที่1ครับคือการหยิบการรางวัลจนหมดอย่างที่พี่1บอกแบบที่2ครับในกรณีที่ถ้าเราไม่มีโปเกมอนบนตำแหน่งเบนซ์แบบนี้แล้วโปเกมอนบนตำแหน่งเบนซ์พี่1เอ้ยบนตำแหน่งต่อสู้พี่1หมดสภาพไปไม่มีโปเกมอนบนเบนซ์ขึ้นมาแทนจะถือว่าพี่1จะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีนะครับผมแล้วก็การแพ้ชนะแบบที่3คือในกรณีที่พี่1ไม่มีการ์ดในสำหรับการ์ดฝ่ายพี่1เลยไม่มีการ์ดในสำหรับการ์ดฝ่ายพี่1เลยแล้วเข้าเทิร์นพี่1พี่1ไม่สามารถจวกการ์ดสำหรับการ์ดได้พี่1ก็จะเป็นฝ่ายแพ้เช่นกันครับโอเคนี่คือการเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมแบบคร่าวๆนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่1กับทุกคู่ด้วยสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่หนึ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย